ศึกเพชรทองคำจันทร์ที่7สิงหาคมซ้ายมือชมวกเพชร5พลังเดิมครับหรือว่าช่อชมวงคนปัจจุบันพบกับคมเกียรติสอธนิกุลพิกัด126ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงแดงนะครับแชมเปี้ยนเข็มขัด9เส้น7รุ่นไม่ซ้ำน้ำหนักครับชมวกเพชรช่อชมวงเจ้าของชยาคุ้นข่าวคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้ชยาคือพ่อบ้านไม่รู้โรยนะครับเพราะว่าอายุ33ปีแล้วแต่ว่ายังชกอยู่กรรมการทรงศักดิ์เจริญพงศ์ครับนี่เป็นกรรมการที่ได้รับการรับรองนะครับให้ตัดสินวอลเลย์บอลระดับโลกคนเดียวของเมืองไทยวันนี้เจอกับมวยรุ่นน้องครับชมวกเพชรนั้น33คมเกียรตินั้น23แก่ออดกว่ากัน10ปีนะครับแหมสมัยชมวกเพชรได้เข็มขัดแชมเปี้ยนเส้นแรกนี่คมเกียรตินี่ยังไม่ชกมวยนะครับ1และ2รวมกันขึ้นมาผู้ชมเสมอมวยกระดูกดีครับกางเกงแดงชมวกเพชรช่อชมวงนี่เป็นเพื่อนรักกับสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับวัยของชมวกเพชรนี่รุ่นราวคราวเดียวกันนี่เขาเลิกลากันไปหมดแล้วครับเป็นเทรนเนอร์นี่ขุนเข่าทะเลคลั่งหรือว่าไอ้หำเข่าโหดครับพนมทวนเล็ก5พลังเดิมครับมาเชียร์ชมวกเพชรแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ชมวกเพชรด้วยขึ้นมาผู้ชมก็ยังมั่นใจในกระดูกมวยของชมวกเพชรครับความห้าวหาญดุดันอาจจะลดลงไปตามวัยและสังขารที่ร่วงโรยแต่ว่ากระดูกมวยแล้วก็วิชานั้นแก่กล้ามากผมเกียรติในมวยแข้งซ้ายหนักนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่เชื่อถือได้เลยครับฉายาของเขาคือไอ้ปากแดงเพราะว่าก่อนขึ้นชกทุกครั้งนี่อาจารย์บอกว่าถ้าทาลิปสติกสีแดงแล้วก็แหมชกดีเหลือเกินก็เลยทาทุกครั้งที่ขึ้นชกครับจนได้ฉายาว่าไอ้ปากแดงผมก็จิ้มทีนึงชมวกเพชรตอนหลังนี่อาวุธไม่รุนแรงแต่ว่าลูกจุกจิกเยอะครับหมดยกที่2ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นมวยที่เป็นแชมเปี้ยนถึง7รุ่นไม่ซ้ำน้ำหนักมีคุณแชร์แม่ครับผู้จัดการทางขวานะครับมาสอนชมวกเพชรแล้วก็อีกคนหนึ่งนั่นเป็นทวชชัยบ้านบึงเป็นเทรนเนอร์ครับสอนชมวกเพชรวีรชัยเจริญเมืองครับสอนทางฝั่งของคมเกียรติสอธนิกุลหมดยกที่2ก็ชมวกเพชรเป็นต่อตั้งแต่19ถึง54ครับแล้วแต่ราคาชอบแบบไหนยกที่3ชมวกเพชรเดินเหมือนเดิมครับวันนี้เจอมวยที่เด็กกว่าถึง10ปีเดินคู่เด็กแล้วครับโดนถีบไปทีนึงแม่มวยที่เป็นแชมเปี้ยน7รุ่นนะครับไม่ซ้ำน้ำหนักแล้วก็เป็นเวทีมาตรฐานครับไม่ใช่เวทีแบบงานวัดนะครับนี่ลุมพินีราชดำเนินครับนักมวยที่เป็นแชมเปี้ยนได้ยาวนานแล้วก็มากรุ่นอย่างนี้ครับที่สุดในโลกแล้วครับนี่7รุ่นไม่ซ้ำน้ำหนักแล้วก็9เส้นก็เพราะว่ามีอยู่2รุ่นที่เป็น2สมัยวางแข้งซ้ายหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับพยายามไล่ต้อนเด็กรุ่นน้องให้เข้ามุมอับวางโดนจับขีดเชือกเอาไว้กำการเตือนครับบอกให้ออกมาอย่าหนีบเชือกดูลักษณะของคมเกียรติก็ไม่กลัวนะครับโดนยิงหมัดซ้ายทีหนึ่งชมวกเพชรนี่ถ้ามวยตบะไม่ดีกับเด็กใหม่ที่ใจยังไม่แกร่งเจอการมองขู่ของแกนี่ใจหายเหมือนกันครับดูครับพยายามไล่ต้อนให้เข้ามุมอับไล่ยึกเอาไว้คมเกียรติธรรมดาโอ้ยโดนหมัดครับต่อยให้มีลูกต่อยทำให้เด็กกลัวด้วยครับแม่วันนี้มีต่อยขู่ครับคมเกียรติธรรมดานี่เป็นมวยเดินนะครับวันนี้ต้องถอยแต่การทำไม้ทำมือของคมเกียรตินี่ถือว่าไม่หวาดหวั่นนะครับไม่ทราบว่าทำเพื่อบอกคู่สู้ว่าผมไม่กลัวพี่หรอกนะหรือว่าทำเพื่อปลุกปลอบใจตัวเองไม่ให้กลัวนะครับวางขวาไปทีหนึ่งแต่โดยธรรมชาติแล้วคมเกียรติดูเหมือนว่าใจใช้ได้ยักหน้าด้วยครับดูไม่เท่าไหร่เกียร์ข้างล่างทีหนึ่งแม่แข้งซ้ายที่หนักหน่วงยังไม่ได้ออกครับธรรมดานี่แข้งซ้ายแกแน่นมากเตะแดงเท้าหน้าครับนี่เป็นยกที่3ชมวกเพชรยังทำอะไรไม่ถนัดขยับชิงกันแล้วครับชิงไหวชิงคลิปวางซ้ายไม่เข้าขยับหลอก
แข้งซ้ายไม่ออกครับคมเกียรติออกแต่ขาหน้าซ้ายไม่เข้า3ยกนี่ยังไม่ทำให้ชโมกเพชรเหนื่อยนี่อันตรายนะครับธรรมดาคนที่จะเอาชนะชโมกเพชรได้นี่ต้องชวนชโมกเพชรทะเลาะนะครับให้เหนื่อยเพราะว่ามวย33แล้วนี่ยืนระยะนี่5ยกนี่ไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายไปเล่นจังหวะชั้นเชิงหลอกล่อกันอย่างนี้นี่ชโมกเพชรก็ไม่เหนื่อยครับหมดยกที่3ดูครับหมดยก3แล้วชโมกเพชรยังไม่เหนื่อยนี่ถือว่าอันตรายนะครับคมเกียรติจิ้มหมัดมาลูกนี้ต่อยเตี้ยเลยครับมีต่อยขู่ด้วยนะครับฉีดยา 30,000 แล้วครับเย่ปึ้งครับคุณวิรชัยเจริญเมืองบอกทางฝั่งของคมเกียรติว่าฉีดยา 30,000 หมดยกที่3ครับชโมกเพชรเป็นต่อมากขึ้น 7-4ยกที่4มา3ยกนี่คมเกียรติไม่ชวนทะเลาะให้ชโมกเพชรเหนื่อยนี่อันตรายครับชโมกเพชรนี่วิชาเยอะกระดูกดีครับเอาครับพยายามจะออกแข้งยังไม่แรงครับเดินแล้วครับคมเกียรติต้องชวนทะเลาะแล้วครับวางแข้งคืนแข้งเอาแล้วครับชนแล้วมาชูเพชรมีแทงเข่าแบบเจ็บๆด้วยนะครับดูครับสลับเหน็บมามีลูกดันลูกนี้สวยครับแทงกระจับแม่ลูกนี้กรรมการเตือนเลยครับชูเพชรขอโทษแม่ไอ้ลูกแทงกระจับแล้วขอโทษนี่เป็นลูกถนัดของชูเพชรเลยครับทำให้คู่ต่อสู้หยุดเลยครับมวยนี่พอโดนแทงกระจับแม้ว่าจะขอโทษเสร็จแล้วนี่มันเจ็บครับขอโทษอีกแล้วครับชูเพชรลูกแม่ให้ลูกแทงเข่ากระจับให้คู่ต่อสู้สะดุ้งหรือหยุดการเดินครับดูครับแทงเผลอไม่ได้ครับชโมกเพชรนี่วิชาเยอะจริงๆแทงหน้าท้องแทงแล้วคาดูครับโอ้ลูกนี้โยกเข่าคมเกียรตินี่หยุดเลยครับนี่ครับบอกแล้วว่าโดนแทงกระจับ 2-3 ทีหยุดเลยแล้วหลังจากนั้นที่แทงท้องเลยครับว่าลูกนี้โอ้ยชโมกเกียรติต้องถอยเลยครับชุดใหญ่นะครับคมเกียรติโดนหมัดโอ้ดูว่าฉายลูกชุดใหญ่เลยครับคมเกียรติโดนเข้าไปนี่หยุดเลยครับโอ้โหโดนดูครับดูครับชโมกเพชรร้ายจริงๆยกบังแทงแทงลิ้นปี่เลยครับโยกเข่าแทงแล้วคาแล้วโหนด้วยว่าชุดเมื่อสักครู่นี้ผมเกียรติโดนเยอะครับชโมกเพชรคุมแล้วครับตอนนี้คุมแล้วครับได้เยอะแล้วคุมแล้วตอนนี้ไม่เสียแรงให้เรียกว่าให้เปล่าประโยชน์ได้แล้วก็คุมนะครับดึงหลบชกเรียกว่าชกเป็นจังหวะช่วงๆครับจะลุยเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้ครับตอนนั้นยังเป็นขุนเข่าคอมพิวเตอร์อยู่ก็ลุยได้ครับพละกำลังเหลือเฟือแต่ว่าตอนนี้นี่33แล้วลุยได้เป็นช่วงๆแล้วก็ปล่อยออกมาหายใจแล้วคุมเกมดูครับเล่นพิงเชือกแล้วก็คุมเกมพิงเชือกดูครับยิงหมัดอัปคัตหน้าดูครับฉายเป็นชุดวันนี้หมัดนะครับที่ทำให้คมเกียรติชกด้วยความอึดอัดอย่างยิ่งหมัดของชโมกเพชรนี่จุกจิกครับเหลือก็ต่อยถึงหล่นได้นะครับยกบางหมุนออกมาแม่คมเกียรติไปเสียท่าครับเจอลูกชุดของชโมกเพชรเข้าดูแพ้เลยนะครับดูครับเสียงเชียร์ไม่มีแล้วครับชโมกเพชรนี่พอแกแซงแล้วนี่แซงยก4แล้วแซงแกกลับยากครับหมดยกที่4นี่หมดราคาไม่มีเสียงเฮเสียงเชียร์แล้วครับตอนนี้ดูนะครับแทงยิงหมัดยกบังแทงดูครับแอนตัวแทงแล้วแทงเข้าหน้าท้องเข้าลิ้นปี่นี่มันจุกครับแทงอีกแล้วครับฟันศอกแล้วก็โยกเป็นชุดเลยครับทีนี้ดันว่าลูกนี้โหนร้ายมากครับลูกนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดใหญ่ที่ทำได้ดีมากชนไปเรื่อยเลยครับโชว์ลูกชุดลูกต่อเนื่องยิงหมัดด้วยครับดูครับอัปคัตแล้วตอนท้ายยังมีโหนคอยคุณหาครับผิดครับผิดนะคุณพ่อชายบ้านบึงบอกว่าราคาไกลแล้ว
ย็บถีบเย็บถีบแล้วหมุนแทงออกข้างก็บอกแล้วครับชกกับชมพูเพชรนี่ต้องให้ชมพูเพชรออกแรงเยอะๆใน3ยกแรกครับเพื่อว่า 4-5 นี่จะได้หมดไปเลยครับ 1-2-3 ไปเล่นจังหวะตอดไปตอดมานี่ทำให้แกมีแรงนะครับพอมีแรงแล้วยก4ยก5นี่ฉวยโอกาสดีๆแวบเดียวครับไปเลยครับไม่มีราคาแล้วดูครับตอนนี้คุมอย่างเดียวครับคมเกียรติออกอาวุธยังไงกรรมการก็มาเห็นแล้วครับตอนนี้ดูครับแกยับแกถีบแกยับแกถีบยกบังเก็บอาวุธหมุนวนดูครับโชว์เลยครับเหนือชั้นไปอีกแหมมวยดูครับ33ปีแล้วครับชมพูเพชรนี่เริ่มชกมวยนะครับเมื่ออายุ12ขวบตอนนี้33แล้วคิดดูครับว่าอายุมวยในขนาดไหนครับ21ปีนะครับชกมวยมาส่องดูครับตอนนี้เล่นจังหวะฝีมือโชว์ลีลาแหมไฟนี้นี่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเหนื่อยยก4นิดหน่อยหลังจากนั้นก็สบายเป็นมวยเงินแสนที่ครองความเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนนี่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยเลยครับโอ้โหลูกนี้ถีบยกล้อเลยครับจังหวะเตะครับชิงถีบปั๊บนี่ถอนรากถอนโคนเลยครับไม่มีนักมวยคนใดอีกแล้วครับที่ครองความเป็นนักมวยค่าตัวครั้งละเกินแสนบาทนะครับยาวนานเท่าชมพูเพชรทุกวันนี้ยังเกินแสนอยู่ครับ10ปีได้แล้วนะครับกรรมการทรงศักดิ์ก็ปล่อยครับมวยรู้ว่าเคลียร์กันแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าไล่ไม่ทันแล้วก็คอยไฟหน้านะครับเป็นอีกไฟหนึ่งที่ชมพูเพชรชกได้นิ่มเลยครับไฟนี้นิ่มมากเร่งยก4ยกเดียวครับเรียบร้อยต่อไปทักทายคุณวีระชัยเจริญเมืองซึ่งเป็นคนคุ้นเคยครับดูลูกถีบพวกนี้ครับยกล้อเลยครับจังหวะเตะแล้วถีบยอดหกครับกรรมการรวมไปให้คะแนนก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับชมพูเพชรไฟนี้นิ่มจริงๆครับ